بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ชูกต่ออัลลอฮ์ตะอาลาและศอลาวาตแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ขอความสุขสันติพึงมีแด่ทุกท่านนะครับท่านอิหม่ามท่านกรรมการมัสยิดผู้หลักผู้ใหญ่และก็พี่น้องที่รักที่มาร่วมฟังในสิ่งที่มัสยิดได้ให้ผมมารับใช้พูดกับพี่น้องทั้งหลายในเรื่องเราจะสร้างค่านิยมแบบอิสลามได้อย่างไรเป็นหัวข้อที่สำคัญและก็เป็นหัวข้อแบบนี้อาจารย์อานัสรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และก็ชอบที่จะพูดนะครับอาจารย์อานัสจะเดี๋ยวก่อนวันนี้แต่งเครื่องแบบมาแล้วนักเรียนมา3คนด้วยก็เลยยกโรงเรียนลงมาให้ดูจะเชิญด้วยเชิญแล้วก็ก็มีตัวอย่างฮะมายืนตรงนี้มายืนหน่อยให้ดูอีกคลาสตรงนี้ขึ้นนู้นมายืนตรงนั้นแล้วโอเคสองคนจากขวามาสองคนนั่นพี่น้องกันลูกของลูกศิษย์ตั้งแต่สมัยสอนศาสนุปถัมภ์อาจารย์มุสตาฟาพ่อแม่เขานะผมสอนแล้วก็อันนี้ก็ลูกของลูกศิษย์มาเรียนนะครับส่วนคนซ้ายมือนี่หลานดร.ปีดาประพฤติชอบครับเป็นนักเรียนก็ยกตัวอย่างมาก็สลับกันช่วงนี้เดือนธันวาคมพฤศจิกาธันวาคมสังคมมุสลิมเรามีงานเยอะก็ส่งตัวแทนนักเรียนมาร่วมงานมาช่วยงานคนขวามือฟารุส10ยูสนอกนั้น2คนนี้เพิ่งมาได้5เดือนประมาณอย่างเงี้ยก็1ยูสจ้ะคน10ยูสนะครับมีอยู่ที่โรงเรียน30ยูสอีกคนทวนจะจบอยู่รอสอบอยู่ก็ประมาณนี้ครับนี่ก็คือเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแบบที่โรงเรียนเพราะนั้นนักเรียนใส่เครื่องแบบครูใส่เครื่องแบบด้วยตอนรับสมัครครูอยู่ครั้งหนึ่งนี่ขั้นยมอิสลามนะมีครั้งหนึ่งรับสมัครครูผมก็บอกว่าตั้งแต่ตื่นตะฮัจญุดเนี่ยปลุกท่านอาร้อนก็ปลุกตีสามครึ่งอ่ะนักเรียนต้องใส่เครื่องแบบทั้งหมดนี่เขาใส่ตั้งแต่ตื่นตะฮัจญุดจนเข้านอนก็จะช่วงเวลาเบรกอาซงอาซัดก็เปลี่ยนชุดอะไรก็ไม่เป็นไรช่วงกลางวันมีกอยดูละให้นอนแล้วพักผ่อนสัก1ชั่วโมงก็แต่งตัวตามสบายแต่เมื่อเข้าเรียนต่างๆแล้วต้องใส่เครื่องแบบ แล้วรวมตำรวจอะไรมั้ยนี่ครูเขาบอกว่าครูใส่ด้วยนะผมบอกครูใส่เครื่องแบบด้วยซากุมุลลอฮ์ครับเขาบอกโอ้โหผมไม่เข้าใจเลยถ้าให้นักเรียนใส่เครื่องแบบเนี่ยผมเข้าใจแต่ให้ครูใส่เครื่องแบบด้วยเนี่ยไม่เข้าใจครูโรงเรียนมุสลิมเราเข้าใจยากครูโรงเรียนไทยเดี๋ยวก่อนเชิญงานบ่นกันครูโรงเรียนไทยอ่ะเราต้องเฝ้าเวรโรงเรียนนะโรงเรียนหยุดแต่ครูต้องเฝ้าเวรนะใช่พอโรงเรียนอันนี้ไม่ใช่ครูรุ่นนี้นะครูผมออกไป10คนแล้วครูบางรุ่นบอกว่าเดี๋ยวปิดเทอมนะอยากจะกำหนดให้ครูอยู่เฝ้าโรงเรียนอัลลอฮ์จะไม่ให้พักผ่อนกันบ้างเลยเหรอผมบอกก็พักกันแต่ว่าไม่ต้องหยุดพร้อมนักเรียนก็ได้พอไปถึงบขส.ขนส่งสายใต้แล้วก็บายบายโบกมือไปคนละทางแล้วจะหยุดพร้อมมันทำไมไม่ได้ไม่เข้าใจต้องหยุดพร้อมกันนี่ก็เป็นการจะให้ครูใส่เครื่องแบบเหมือนนักเรียนด้วยผมไม่เข้าใจจริงๆทำไมครูต้องใส่เครื่องแบบด้วยต้นก็เพื่อไม่เสียเวลาเพราะเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตออกก่อนเที่ยง10นาทีเพราะว่าบนภูเขามีงานมัสยิดแล้วเราอยู่ในชุมชนเราต้องไปร่วมงานเด็กๆต้องไปเสิร์ฟน้ำชาช่วยเด็กๆประมาณเกือบ40คนก็ไปช่วยเสิร์ฟน้ำชา
โรงเรียนก็จะมีงานวันที่17นี้17ธันวาคมงานกลางวันบางคนส่งตัวแทนไปร่วมงานนึกว่าไปนอนทั้งวันเลยนอนที่รีสอร์ทพอตกค่ำมาทำไมมันมืดเหลือเกินแล้วป่ามันยิ่งมืดมาเขาก็นึกว่าเหมือนงานสุราอื่นไงพิธีเปิดหลังมักริบใช่ไหมไม่ของเราเปิดเขาอยู่ในป่าก็เปิดกลางวันนั้นก็9โมงเช้าถึง16นาฬิกาแต่วันที่17นะงานแต่วันที่16ก็จะเนื่องจากว่านักเรียนที่ไปเรียนที่อินเดียเนี่ยคือนักอินเดียที่นัดวัตุอุลุมาตั้งแต่ครูของผมอ่ะอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นไม่ใช่อาจารย์อิสมาอินอะห์มัดก็เป็นรุ่นแรกนะแล้วตอนนี้ก็มีอาวุโสที่สุดก็คืออาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขนะครับแล้วก็น่าจะนั่นก็คือก็จะผมแล้วมั้งหลังจากนั้นมาไม่ต้องแต่ก็ห่างกันหลายปีนะฮะโอเคก็นักเรียนที่ไปเรียนปรากฏว่าช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่สามารถอยู่รับชาฮาดะหรือประกาศนิบัติได้ปริญญาบัตรได้ก็กลับมาก่อนทางมหาวิทยาลัยดารุอูลูมก็ส่งครูมามอบปริญญาบัตรแล้วเขาก็มาตะเวนไปภาคใต้ไปอะไรส่วนในโซนภาคกลางก็มามอบยังไม่กำหนดว่ามอบที่ไหนแต่เขาจะมาที่รับบานีแล้วก็จะมีบทเรียนวิชาฮะดีษนะครับชะรอฮะดีษแต่ก็จะสอนที่รับบานีทาง Facebook ออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นวันที่16ซึ่งเป็นวันศุกร์ดิบนี่ก็คึกคืนนิดหน่อยได้เจออาจารย์มุสตาฟาด้วยเพราะว่าเป็นอาวุโสที่สุดของศิษย์เก่าที่นี่ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับไปดูลูกหลานมุสลิมเราก็ท่องฮาฟิซไป7คนแล้วเนี่ยคนที่8กำลังทวนอยู่เป็นเด็กจังหวัดตรังนะครับมันกำลังทวนอยู่แล้วที่เหลือก็ตามมา23ยุสมั่งอะไรจนถึง19ยุสมั่ง18 6 7แล้วก็เมื่อกี้2คนนั้นคนละ1ยูส1ยูสพี่คนนั้นคนพี่10ยูสและคนที่เพิ่งเริ่มก็มีครับก็อินชาอัลเลาะห์แต่น้ำให้ชาวเอเชียโอ้อากาศหนาวเนี่ยนะเมื่อวันที่ตุลาคมต้นสัปดาห์แรกเนี่ย10โมงเช้า16องศาแล้วเราก็พยายามเล็งจะให้หนาวอ่ะอัลตาลาก็เมตตาคนไปร่วมงานอุ่นตลอดมีอยู่ครั้งนึงคืนศุกร์ดิบอ่ะผู้ปกครองก็กำชับมากลางคืนวันศุกร์กันนะตื่นเช้าเป็นวันเสาร์อ่ะก็กำชับลูกหลานอายุ5ขวบ7ขวบมาบอกเดี๋ยวก่อนลงรถใส่เสื้อหนาวด้วยก็เด็กก็ใส่เสื้อตัวพองเลยลงมานั่งคุย2ทุ่มเด็ก4ขวบคุยไปคุยมาถอดเสื้อคว้างทิ้งเป็นร้อนก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะก็แต่ว่ายังก็เขาจะเที่ยงก็สบายๆอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ครับเข้าสู่บทเรียนของเราก็คือเราจะสร้างค่านิยมอิสลามอย่างไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าศาสนาอิสลามนั้นมีคำสอนลีดีนอิสลามตาลีมุนชามิละกามิละมีคำสอนที่สมบูรณ์แบบครบถ้วนในทุกด้านทุกแง่ทุกมุมแต่ปรากฏว่าการที่จะตัตบีกหรือว่านำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยเราเผชิญปัญหาเรามีค่านิยมอิสลามตั้งเยอะนะเช่นค่านิยมเรื่องความสะอาดถูกไหมในค่านิยมเรื่องความสะอาดเนี่ยเรามีคำสอนซึ่งถ้าจะพูดกันโดยตรงจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาเอกของโลกศาสนาหลักๆของโลกแม้บทศาสนาเอกเดียวคนก็จะมาอาจารย์ไปชมเขาได้ยังไงแต่ว่าศาสนาหลักๆของโลกนะไม่มีในศาสนาใดที่ระบุถึงคำสอนเรื่องความสะอาดอย่างละเอียดทั้งรูปธรรมและนามธรรมอาจจะมีนะคำพูดบริสุทธิ์วจีนะคำพูดบริสุทธิ์การกระทำบริสุทธิ์เจตถ้าไม่ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าไปโดนศาสนาอะไรเอากลางๆนะเจตนาบริสุทธิ์การตั้งเจตนาบริสุทธิ์เห็นไหมการรับประทานบริสุทธิ์การกินดื่มและเข้าไปสู่ร่างกายบริสุทธิ์การหาเลี้ยงชีพบริสุทธิ์ถูกไหมการหาเลี้ยงชีพบริสุทธิ์อะไรบริสุทธิ์หมดเลยอ่ะแต่ว่าเวลาไปทำแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถจะเข้าใจว่าเอาเงินไปให้คนกู้ออกดอกเบี้ยรายวันเนี่ยมันจะเป็นการ
การหาเลี้ยงชีพบริสุทธิ์ไหมเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดในศาสนาเนี่ยขณะเดียวกัน การทานอาหารบริสุทธิ์เนี่ยไม่ใช่ของเรายังมีรายละเอียดตั้งแต่วิธีการล้างเนื้อถูกไหมวิธีการล้างอาหารวิธีการที่จะได้สัตว์เลือดอุ่นมาปรุงอาหารที่จะให้สะอาดไงของแล้วก็ยังมีอีกว่าอาหารนั้นที่จะสะอาดเนี่ยต้องได้มาโดยสุจริตสุจริตไม่ใช่ว่าเพียงว่าอาหารนั้นไปขโมยมาแต่รายได้นั้นต้องมาจากรายได้ที่ก่อเกิดมาจากความบริสุทธิ์เช่นไม่ใช่เป็นเงินที่ไปออกดอกเบี้ยถูกไหมหรือว่าทรัพย์ที่โกงมาเป็นต้นเพราะฉะนั้นในรายละเอียดเหล่านี้ในบางศาสนาจะมีว่าเจตนาบริสุทธิ์ถูกไหมเจตนาบริสุทธิ์การกระทำบริสุทธิ์ถูกไหมการครองเรือนบริสุทธิ์อันนู้นอันนี้บริสุทธิ์หมดแต่ถามว่าพอลงดีเทลแล้วไม่มีแต่ที่สิ่งที่สำคัญก็คือ เรามีปัญหากับคำสอนที่บริสุทธิ์สมบูรณ์แบบที่มีมาตั้งแต่1,400 กว่าปีเนี่ยแต่เรากลับไม่เข้าใจว่าช่วงเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเราจะเอาคำสอนที่บริสุทธิ์1,400 กว่าปีเนี่ยมาเป็นค่านิยมหลักจริงๆในชีวิตอย่างไรนี่เรียกว่าถ้าท่านไปฟังอุลามะโดยทั่วไปทั่วมุสลิมทั่วโลกนั้นมีปัญหาอย่างนี้ก็คือเรามักจะพูดในสิ่งที่สมบูรณ์แบบของอิสลามแต่เราจะไม่ไปแตะลงลึกในสิ่งที่ไอ้ตรง practice เนี่ยตรงการกระทำเนี่ยจะมองข้ามไปว่าเราทำไม่ได้มันต้องครูทั่วไปก็จะคุยว่าอิสลามเรามีพร้อมนี่เป็นต้นแต่เวลามีพร้อมเนี่ยเรากับไม่เขาเรียกว่าเราขาดคริติซิซึมเราขาดการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยเราไม่วิจารณ์ตัวเองเรามุสลิมมีความถนัดในการปกป้องตัวเองคือใครจะว่าเราวางระเบิดมีหลักฐานเต็มไปหมดสมัยเครื่องบินชนตึกเนี่ยผมไม่ได้พูดว่ามุสลิมชนตึกนะแต่สมัยที่เครื่องบินชนตึกอะเรามีป้ายแล้วป้ายเขาเรียกอะไรนะบอร์ดนิทรรศการนะร้อยกว่าแผ่นที่จะยืนยันว่าเราไม่ได้ชนคือเรามีความพร้อมที่จะดีเฟนต์ตัวเองแต่เราไม่ค่อยพร้อมที่จะทำความเข้าใจตัวเองเอาทุกเนี้ยมาดูมุสลิมเราอาจารย์มุสลิมเราเจริญก้าวหน้าดาราศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะพฤกษศาสตร์สัตววิทยาการแพทย์แต่ผมถามว่าทุกวันนี้เราเจริญป่ะล่ะแล้วเราไปนั่งจำในเรื่องนั้นน่ะถามว่าตอนนี้ที่เราตกต่ำเพราะอะไรเราไม่คิดว่าเราตกต่ำเพราะอะไรคือถ้าเป็นบริษัทเนี่ยต้องตรวจสอบนะการที่บริษัทหรือว่าองค์กรจะอยู่รอดเนี่ยต้องวิเคราะห์นะต้องไปตรวจว่าเขื่อนมันรั่วไหมจะคุยในว่าเขื่อนนี่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียได้แต่ตอนนี้รอยรั่วของเขื่อนเนี่ยต้องวิเคราะห์ว่าเนื่องจากอะไรแผ่นดินไหวแผ่นดินเคลื่อนเห็นไหมหรือกำลังน้ำเกินไปหรือการไม่เคราะห์ภูมิใจอย่างเดียวว่านี่เป็นเขื่อนที่ออกแบบมาไกลๆหน่อยเดี๋ยวก็ เดี๋ยวพอพูดถึงยิวก็นู่นไปนู่นเลย เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งแต่อาจารย์อานัสเนี่ยจะสอนให้เราคิดตัวอย่างนะตอนที่ผมยังไม่ได้เกษียณจากมหิดลเนี่ยก็สอนศาสนาเปรียบเทียบและศาสนากับการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยนี่ตัวอย่างแล้วกันขออนุญาตนักศึกษามาเป็นตัวอย่างเล่าหลายครั้งแล้วและนักเรียนที่มา3คนนี้ก็บอกด็อกเตอร์ไอ้นี่พูด3หนแล้วนะเรื่องนี้ก็บอกนี่คิดวิเคราะห์เป็นไงคิดวิเคราะห์เป็นไงอยู่กับผมจะคิดวิเคราะห์เป็นไม่ใช่ฟังแล้วก็อามีนอามีนเฉยคิดวิเคราะห์เป็นผมบอกว่าทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะก้าวหน้าโอเคพูดเป็นจนกว่าเราจะก้าวหน้าแล้วกันอันนี้ก็เป็นวันที่4 เรื่องอะไรลืมไปเลยเห็นไหมหมดเลยก็ปรากฏว่าในเรื่องของความสะอาดเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าคำสอนเราเรื่องความพูดแล้วว่าไม่มีศาสนาใดเลยเนี่ยมีคำสอนที่เข้าใจเรื่องความสะอาดละเอียดอย่างแท้จริงของเรามีมากที่สุดแต่ปรากฏว่าชุมชนและบ้านเมืองของเราเนี่ยกับไม่สะอาดเท่ากับประเทศที่เขาไม่มีคำสอนศาสนาเรื่องนี้ถูกไหมถ้าประเทศมุสลิมเนี่ยมี57ประเทศบางประเทศยังหูอาเลมอุลามะเยอะมากบางทีผมก็พูดเสมอว่าอาเลมอุลามะในประเทศมุสลิมกอไก่ขอไข่เนี่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะ
สามารถที่ทัย้อนยุคแบบภาพยนตร์ได้นะโอ้ดูหน้าแล้วโง่เฮงแล้วพวกนี้ไม่ดูไม่ดูหนังละครอะไรกันเลยหน้าตาแบบฟังแต่อาจารย์บรรยายอย่างเดียวแต่เอาละพยายามจินทำกันบ้านหน่อยจินตนาการแล้วกันนะท่านหนังย้อนยุคอะถูกไหมย้อนยุคอยู่ๆเกาหลีก็มีนะยังใส่สูทอยู่เลยย้อนไปสมัยโชซอนไทยก็เหมือนกันยังเป็นนิสิตจุฬาอยู่เลยย้อนไปนู่นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอะไรแบบนี้ถ้าย้อนยุคไปเนี่ยประเทศที่สามารถผลิตอะเลมใหญ่ๆได้นะอะเลมเราเนี่ยสามารถไปนั่งคุยกับอุลามาสมัยอับบาซิยัดได้จะเอาเรื่องอะไรอ่ะที่มันลึกลับซับซ้อนเหลือเกินมีคนรู้จักกันจบศาสนาจากประเทศหนึ่งแล้วก็บอกจะไปเรียนต่ออีกประเทศหนึ่งเขาบอกอัลลอฮ์คุณเรียนอะไรมามั่งอ่ะเอากุตุบซิตตะบุคอรีมุสลิมอบูดาวูดติรมิซีอิบนุมาญะห์นะซาอีมุวัตตะแล้วคุณไปที่นู่นไปเรียนอะไรก็เล่มนี้แหละก็หกเล่มนี้แล้วจะไปเรียนทำไมเนี่ยอย่างมากก็แอล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 ก็ภาษาก็เป็นเสียงเปลี่ยนใช่ไหมจากเสียงอาหรับแบบอินเดียใช่ไหมอันนี้ก็ไม่เคยดูหนังตุรกีเหมือนกันตุรกีให้สลามยังไงเอสเลมีเอลิกุมเอสเลมีเอลิกุมก็เปลี่ยนจากตุรกีใช่ไหมเอสเลมีเอลิกุมเนี่ยถ้าอินเดียไงอินชาอัลลอฮ์ก็ไปที่อาหรับเนี่ยแล้วไล่สละฮัลโหลฮัมแล้วไอ้ก็เท่านี้เองอ่ะถูกไหมจะไปเรียนอะไรเนี่ยเรียนอะไรก็เรียนกลับมาทำถ้าทำให้มุสลิมสะอาดเท่าญี่ปุ่นเนี่ยพอแล้วเนี่ยงานมุสลิมเราอ่ะจะต้องงานสุราทั่วไปนะรับบานีก็เหมือนกันอะไรมันต้องที่อื่นหรอกยังจับโต๊ะอยู่เลยยังกางเต็นท์อยู่เลยเปิดกุรอานแต่เปิดทำไมอ่ะจะเปิดทำไมก็ไม่ได้ฟังไอ้คนที่พูดก็ยิ่งงานในห้องประชุมนะห้องเลี้ยงอะนะงานแต่งงานกอรีข้างบนก็ท่านล่างเป็นยังไงโอ้โหสร้อยร้านไหนอะโอ้นี่หาลายนี่ไม่มีเลยหายากจังในมันไม่มีนะคุยได้มันไม่มีก็โอ้โหลายที่ไหนเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยเนี่ยสำเพ็งหรือเปล่าแต่ข้างบนเนี่ยคือไม่ต้องไปเรียนที่อะไรวะละให้เหลือให้เลยไอ้ที่เรียนมาเนี่ยทำให้คนเนี่ยนะฟังกุรอานนะสำเร็จแล้วถูกไหมจะไปเรียนอะไรอีกอ่ะทำให้ได้ผมบอกว่ามาทั้งทำไหมไม่ทำไปเรียนต่อแล้วก็เรียนมาเยอะๆทำอะไรอ่ะผมนี่เรียนมาแล้วใช่ไหมก็ทำเวลามาพูดกันเล่าเรื่องเดิมเด็กบอกอาจารย์คุย3ครั้งแล้วเนี่ยไอ้ที่เรียนมาต้องสือเต็มตู้หมดมันยังไม่ได้เอามาคุยเลยอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละผมยังยกตัวอย่างเสมอว่าจะให้อิสลามเป็นค่านิยมเนี่ยแล้วเราก็จะพูดโอ้โหอิสลามนี่แต่ว่าจริงๆแล้วในการปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับเมื่องานกอท.ที่เขามีที่สนามกีฬานะรามคำแหงอ่ะกี่เดือนมาแล้วไม่รู้หกเดือนก็นั่งคุยกันอาจารย์เฟโรสอยู่เป็นสุขก็ถามบอกอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับที่ เขากำลังให้ความสนใจหนังสือที่ฝรั่งเขียนชื่ออะไรโรเบิร์ตอะไรไม่รู้ว่าบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเข้าใจนะบางทีเขาวางยาเราและบางทีในไลน์โอ้โหอิสลาม การอ่านอัลกุรอานเพิ่มรอยหยักในสมองส่งไปนึงอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูว่า บางทีเขามีคนเจตนาดีไม่เจตนาไม่ดีเนี่ยพอเขียนไปเราก็ไปคุยต่อไงผมถามว่าเราต้องวิเคราะห์นะในความเป็นจริงเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดผมยอมรับแต่ถ้าเราจะมาคุยหรือโชว์ตรงเนี้ยคนเขาย้อนถามได้ถามว่าประเทศมุสลิมมี57ประเทศเนี่ยเขาปกครองแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่านี่ไงท่านก็เงียบแล้วถูกไหมท่านก็เงียบแล้วถูกไหมท่
คนนี้ก็เงียบแล้วก็แค่อักลุบุชุรบุบัลอักลอันดับของการกินและดื่มนี่เป็นต้นการกินและดื่มแม้กระทั่งมันชื่อประเทศแล้วกันเดี๋ยวเขาไม่ให้เข้าประเทศแม้กระทั่งไปที่ประเทศเนี้ยที่ว่ามันจะต้องเป็นออริจินของการกินดื่มแบบท่านนบีพอเข้าโรงแรมเป็นยังไงบุฟเฟ่ต์ตกลงฝรั่งเศสมีอิทธิพลไงถูกไหมและแม้กระทั่งเราออกไปอันนี้เดี๋ยวเขาโกรธอีกออกไปในการเทรนนิ่งไม่ต้องให้มันตรงแล้วกันนะออก4วันออก50วันเขาจะต้องไม่ได้ไม่ได้ห้ามใช้ไอ้แปรงสีฟันไฟฟ้าหมุนมันหลายๆไอ้นี่ก็ไม่ได้แปรงพลาสติกนี่เลยแปรงไม้ข่อยใช่ไหมแล้วก็ต้องความยาวเท่านี้อันนี้ตรงนี้วิธีการจับอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะแล้วก็ก่อนจะละหมาดก็ต้องพกไว้ที่นี่พออัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺบอกจะเลยอะไรเราก็เอาขึ้นมาต้องแปลงก่อนทำไมใช่ไหมเขาให้แปลงท่านนบีบอกว่าจงแปลงฟันก่อนการทุกๆเวลาละหมาดอันนี้ก็คือนี่เราไม่สามารถเข้าใจได้ไงก็ไปแปลงตอนที่อิหม่ามจะอัลลอฮฺอยู่แล้วอิหม่ามนะแปลงเลยท่านหมายความว่ามันต้องมีโปรเซสใช่ไหมโปรเซสของการที่จะเตรียมตัวไปยังการละหมาดไงอันนี้มีปัญหามากเลยเมื่อโอ้นานแล้วกระทรวงต่างประเทศเขาก็ได้รับการร้องทุกข์มาจากทูตประเทศหนึ่งทูตประเทศนี้ปรากฏมีนักเรียนไทยเนี่ยไปเรียนศาสนาแล้วก็ไม่ได้แต่งสูตรธรรมดาสากลนะแต่งแบบตอลิบันเลยท่านทูตก็มีภรรยาก็ต้องตามท่านทูตไปด้วยไงภรรยาเนี่ยเป็นก็ลาราชการไปเป็นอาจารย์ใหญ่ไม่ใช่อาจารย์ใหญ่ศิริราชไม่ใช่นะผอเป็นผอโรงเรียนแบบอันนี้ตัวอย่างเท่านั้นนะเทพศิรินบดินสายปัญญาอะไรแบบนี้ไงหอวังคิดดูซิว่าเขาเนี่ยมารยาทขนาดไหนโอ้โหสวัสดีนู่นนี่พอไปถึงเป็นยังไงพอไปถึงเขาบอกว่าอาจารย์ช่วยไปเคลียร์หน่อยที่ไอ้ทางนึงก็อยากจะให้เด็กเนี่ยตะวันตกกับไทยจ๋าไอ้ทั้งเด็กก็อยากที่จะสถาปนาอิสลามอาจารย์ไปเคลียร์หน่อยโอ้เคลียร์ยังไงพวกนี้ถ้าเคลียร์ไม่ดีก็เด็กก็ว่าอีกรับตังซีแยมาอีกถูกไหมรับตังกระเปียดมาอีกถ้าเคลียร์ดีไอ้ทางรัฐบาลก็บอกเหมือนน่าจะฝักไฟน่าจะฝักไฟแยกดินแดนนี่ทำไงก็ไปฟังก่อนไปคุยนอกรอบก่อนคุยกับเด็กคุยกับอาจารย์ที่เป็นคุณหญิงทูตท่านก็บอกว่าโอ้โหแกโรงเรียนพูดดีโรงเรียนอย่างดีไงแกบอกโอ้อาจารย์ฮะครับ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 คือนั่งคุยกับเดียนนะฮะนั่งเก้าอี้อ่ะยกขาขึ้นมาด้วยหัวเข่าประธานโทษยกหัวเข่าขึ้นมาด้วยว่าต้องนั่งซุนนะไงเอาขาขึ้นมาข้างนึงไงเพื่อว่าจะได้บีบกระเพาะเงินจะได้บีบกระเพาะกูก็ต้องเข้าใจว่าไอ้นั่นท่านมีให้กินบนพรมถูกไหมไอ้นี่กินเก้าอี้ก็ตกเก้าอี้มาเข้าเฟือกสถานทูตพาไปโรงพยาบาลสิก็ต้องดูว่าอะไรที่ไหนไงนี่วิธีไม่ปรับเลยไงแล้วนะฮะอาจารย์นะฮะครับครับยังไม่พออีกนะฮะนอกจากยกหัวเข่าขึ้นมาถึงแก้มแล้วเนี่ยก็คุยกันเดียนนะฮะคุยไปก็ยังแค่ขี้ฟันไปอีกแค่ขี้ฟันยังไงนึกไม่ออกไงแล้วก็นึกว่าเอาไม้กัดไม้จิ้มฟันจะเห็นไหมบางคนเนี่ยคุยไปก็กัดไม้จิ้มฟันโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอไม้อะไรไม้จิ้มฟันโตมากเลยอาจารย์เขาก็ไม่รู้จักไงคนละวัฒนธรรมไงผมก็อ๋อๆกลับไปโรงแรมไปกับอาจารย์ก่อนเอ่ยชื่อแล้วกันอาจารย์จรัญนะพบกับอาจารย์มันเขาเอาไม้จิ้มฟันอะไรโตเหลือเกินมันอันนั้นมันน่าจะไอ้ไม้อันนี้หรือเปล่านะที่เขาใช้กันอ่ะอ๋อโอเคๆคือต้องเข้าใจไงถูกไหมมันดีมันสุขภาพมันสุนัขมันได้บุญแล้วก็แต่ว่าคุยกับคุณหญิงคุณนายอ่ะคุณไปกับ
คือนะฮะอยากจะให้นักเรียนนะฮะแสดงความเป็นไทยฮะครับครับคือต้องเราก็ต้องเข้าใจไงนี่คือตรงนี้ที่อาจารย์นักที่พูดถึงว่าตะวันตกเนี่ยนะไม่มีอะไรเลยในเรื่องคำสอนแบบนี้จนกระทั่งพอเขาแพ้สงครามครูเสดจากสุลต่านซาลาฮุดีนอัยยูบีเนี่ยก็เก็บกระเป๋าเก็บข้าวเก็บของไปยังคนอัปยศอดสูไปถึงยุโรปก็ไปนั่งสวอตแอนาลิซิสกันทำไมเราถึงแพ้โอ้เราแพ้เพราะว่าศาสนาเรานี่ไม่มีคำสอนอะไรเลยแล้วชีวิตของเรานี่ก็ไม่มีวิถีชีวิตอะไรที่มันมีมาตรฐานเลยเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนคนของเราให้มีคุณภาพชีวิตให้มีมาตรฐานมีวัฒนธรรมโลกอาณาจักรอิสลามมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มีสินค้ามีแบรนด์เนมมีนู่นมีนี่มีการเงินการธนาคารอิสลามเช็คระบบสุกุกเช็คซักกับว่าสุกุกมุสลิมเราโน่นส่งสินค้ามาตั้งแต่ทางสายไหมตั้งแต่นู่นน่ะอุยกูร์ไปถึงสเปนน่ะเขียนไปจ่ายรับตังค์ที่นู่นมีเช็คที่นู่นแล้วต้องระวังระบบของเขาไม่มีอะไรเลย เพราะฉะนั้นเราต้องให้มีทุกอย่างแต่จะมีได้เนี่ยมันมีเขามีปัญหาก็คือตัวคริสตศาสนาเนี่ยอันนี้พูดได้เป็นวิชาการตัวคริสตศาสนาเนี่ยนะเขาจะควบคุมทั้งหมดเขาจะควบคุมชีวิตเพราะฉะนั้นต้องให้คนเนี่ยตกมูรตัดจากศาสนาซะก่อนนี่เลยที่มากันที่คนทุกวันนี้เป็นเอทิสไม่มีศาสนาฝรั่งไม่มีศาสนาเนี่ยโบสถ์ที่เขาขายโบสถ์เพราะอะไรเขาขายโบสถ์เพราะว่าโบสถ์เนี่ยนะจุคน 1,000 คนแล้วเวลาจะละหมาดทีนึงเนี่ยต้องจัดดอกไม้ไงจัดดอกไม้เห็นไหมค่าจัดดอกไม้เท่าไหร่เปิดไฟเท่าไหร่แล้วแต่ละคนมาใส่สูตรผูกไทหูกระต่ายก็มาเข้าโบสถ์ไงของเราชุดอะไรก็ได้ตื่นนอนมาก็สะบัดสะบัดมาได้เลยได้แล้วขอเนี่ยสะอาดถูกต้องของเขาไม่ได้เนอะของเขาต้องเงียบไงมันยังจะไปนู่นเลยประชุมสัมมนานานาชาติเอเปกเลยอะไปสวดของเขาทีนึงทีนี้พอไม่แล้วก็ผมไปที่แห่งที่เยอรมันนะผมถามไปกลางคืนมันมืดๆอ่ะโบสถ์ใหญ่มากเลยก็ถามพวกตุรกีตรงนั้นน่ะว่าโบสถ์ที่จุเท่าไหร่บอกจุ 5,000 คนแล้วตอนนี้วันอาทิตย์สวดกี่คนวันอาทิตย์ถ้าวันธรรมดาสวดบางครั้งก็17คน24โอ้มันหลงเหลงมากเลยมันสวดใหญ่ก็มัสยิดฮารอมมา17คนประมาณนั้นนะมันไม่ถึงขนาดนั้นแล้วมันใหญ่แล้วก็เปิดถ้าร้อนต้องเปิดแอร์ถ้าหนาวต้องเปิดเครื่องทำความอุ่นนะ17คนไม่คุ้มทุนไงแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำถ้ามีบาทหลวงคนเดียวก็ไม่ไหวอีกมันใหญ่ไงถ้าบาทหลวง5คนบาทหลวงน่ะสวด5คนแต่คนมามูมา17คนเลยแล้วแหมมันยิ่งกว่าโรงเรียนที่เทคแคร์เด็กอีกนะทั้งครูทั้งผู้ช่วยสอนเขาก็เลยขายโบสถ์ทิ้งไงนั่นที่มาก่อนแต่แม้เขาจะตกมรตัดแต่เขาก็ยังอยู่กับวิถีชีวิตแบบคริสต์ตัวอย่างเช่นไม่มีศาสนาแต่คนฝรั่งทั้งหมดจะต้องถือว่าวันหยุดประจำปีเป็นคริสต์มาสไม่ไปโบสถ์แต่ต้องไปคริสต์มาสถูกไหมและของประเทศไทยผมสอนนักศึกษาผมก็จะพูดเสมอนักศึกษาที่ไม่ใช่มุสลิมไงพูดเสมอว่าคุณดูสิช่วงที่มีอาสาฬหบูชาวิสาขะเนี่ยธนาคารแบงค์ห้างสรรพสินค้าเนี่ยมีไหมจัดต้นโพประดับไม่มีมีต้นโพคนเดินหนีอีกกลัวจะเป็นกระถิ่นไงยืนใกล้ๆไปได้เดี๋ยวยังมีทอนมา20ต้องไปแขวนอีกไปยืนใกล้ๆหน่อยมีแบงค์50ทอนมาก็ใช่ไหมก็เอาไปหนีบแขวนที่ต้นโพอีกแต่ถ้าเป็นต้นคริสต์มาสเป็นยังไงต้นแล้วก็เวลาคริสต์มาสเป็นทุกในธนาคารเนี่ยในโลตัสเนี่ยในแมคโครอ่ะศาสนาอะไรไม่ใช่คริสต์หรอกแต่ทุกคนใส่หมวกซานตาคลอสหมดเลยแม้กระทั่งไม่มีศาสนาตกมรดกไปแล้วแต่ก็ทุกคนก็จะอยู่กับวิถีคริสต์ไงวิถีในยุโรปเนี่ยนะขายโบสถ์ทิ้งแต่วิถีคริสต์ต้องอยู่กับยุโรปเขาห้ามวิถีอิสลามไงอันนี้ไม่ใช่ตะวันตกถูกไหมบางประเทศที่เขายิงคนอากาศยิงคนประท้วงเพราะรัฐบาลเนี่ยให้ผู้อพยพซีเรียผู้อพยพอัฟกานิสถานมาอยู่
แล้วผู้อพยพกับอัฟกานิสถานเนี่ยมาอยู่นะเดินที่สต็อกโฮล์มอ่ะเหมือนเดินที่กาบูลพ่อสารบันโตแล้วก็หางยาวนี่ส่วนภรรยาลูกสาวน้องภรรยาก็ใส่บุรกอคุมโม่งถามแล้วฝรั่งใส่อะไรใส่กางเกงในเดินฝรั่งก็มองเราอุตส่าห์ส่งปู่ย่าตายายไม่ได้ส่งไม่ใช่หลานส่งนะปู่ย่าตายายเราอุตส่าห์ออกไปล่าเมืองขึ้นเพื่อยุติชรีอะห์ยุติอิสลาม90ปีผ่านไป110ปีผ่านไปพวกนี้เอาอิสลามมาพิชิตดินแดนยุโรปของเรานี่กันที่เขาต่อต้านผู้อพยพนี่ทำไมผู้อพยพยูเครนก็ต้อนรับล่ะถูกไหมแต่ถ้าผู้อพยพที่เป็นมุสลิมปั๊บก็ไม่ต้อนรับครับอยู่ในเรือนั่นอยู่นั่นน่ะจมตายเท่าไหร่เขาไม่ให้ขึ้นไงนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรากลับมาในประเด็นว่าเราจะทำให้ค่านิยมอิสลามเนี่ย เราจะทำให้อิสลามเป็นค่านิยมในชีวิตอย่างไรเนี่ยเป็นโจทย์และสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะเราได้บุญครับตัวอย่างนะพี่น้องเหมือนกับเราทำงานเนี่ย แล้วก็โอ้โหทำงานตึกกี่ชั้น2ชั้น3ชั้น5ชั้น7ชั้นจะไปวันศุกร์รีบลงมาพักเที่ยงรีบลงมาบอสบอกเดี๋ยวมาเคลียร์งานหน่อยสิบอสถ้าผู้หญิงบอสคะหนูต้องไปละหมาดก่อนอัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์ละหมาดอีกแล้วละหมาดกันเรื่อยเลยเมื่อวานก็ละหมาดแล้วไม่ใช่เหรอไม่ละหมาดวันละห้าเวลาแต่นี่มันห้าเวลาเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวก็ละหมาดจนตายหลดตายแล้วความเป็นห่วงแล้วนะพอบอสเรียกให้อธิบายนู่นอธิบายนี่ก็เดี๋ยวประมาณพอเข้าใจไหมครับบอสเดี๋ยวมาต่อลงมาถึงออกจะไม่ทันขึ้นมอเตอร์ไซค์เกาะมอเตอร์ไซค์ก็ไปละหมาดยิ่งมัสยิดอย่างกับขอตัวอย่างเลยกันผมสอนธรรมศาสตร์ไปถึงบัลลังก์ภูจักรพงศ์ขนาดรีบนะนักศึกษาก็ถามอีกอาจารย์ข้านู่นนี่แล้วก็อธิบายเดี๋ยวครูต้องไปละหมาดครับๆแต่ว่าแล้วไอ้อันนี้ล่ะครับไอ้นู่นล่ะครับพอไปถึงยังไงลงมอเตอร์ไซค์เดินเข้าตรอกจักรพงศ์เขาเดินสวนมาฮะสลามอะลัยกุมอาจารย์เหรอเขาเอาอูดไปหมดแล้วอาจารย์เนี่ยตะกะแตนยังไงยังไม่แต่ผลบุญเป็นยังไงได้ไงเพราะตั้งแต่จะรีบลงมาปิดประตูล็อกห้องคุยกับบอสอะไรต่างๆนะเราจะไปละหมาดอินนามันอามาลูบินนียัตวะอินนามานิกุลริมริอิมมานวาฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะอิลารอซูลิฮฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะอิลารอซูลิฮฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูอิลัดดุนยายูซีบูฮาเอาอิลาอิมรออะตินยังกะฮูฮาฟะฮิจเราะตุฮูอิลามาฮาจเราะอิไลถ้าแท้จริงการกระทําของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาเขาคือตั้งแต่ปิดโต๊ะปิดลิ้นชักต่างๆลงมาจากตึกต่างเรียกมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเกาะมอเตอร์ไซค์แม้กระทั่งจะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านรถเมล์รถนู่นนี่ไปเขาจะไปละหมาดเนียดเขาไม่ใช่จะไปถูกไหมบางคนจะไปละหมาดไปทำอะไรไปเจอลูกหนี้ลูกหนี้ก็ลูกเนี่ยก็ระแวงลืมของที่บ้านกลับไปบ้านก่อนนะเจ้าหนี้มาละหมาดหรือว่าที่บ้านส่วนเจ้าหนี้ก็จะไปละหมาดเหมือนกันแต่ว่าจะไปเจอเหมือนเมื่อวันก่อนเหมือนกันมีคนบอกอาจารย์ไปทวงหนี้ให้หน่อยไม่ต้องละเอียดมากนักอาจารย์ช่วยบอกเขาหน่อยว่าให้เขาโทรกลับมาหน่อยมันโทรไม่ได้หรอกตอนนี้เขาตกงานเขาเลยบอกว่าตกงานเขาเลยไม่มีเบอร์โทรศัพท์ถ้าเราแต่อันนี้เขาไม่เกี่ยวนะครับแต่เขาพูดตัวอย่างฟังเพราะฉะนั้นมันจะมีไงอินนามันอามาลูบินยัตไปท่าทางไปน่ะก็ไปละหมาดไงแต่จะได้หรือไม่ได้ครับเพราะว่าที่ไปน่ะไม่ได้ไปหาลอตตาลาเราจะไปหาเจ้าหนี้กับลูกหนี้ถูกไหมหรือว่าที่เจ้าบ่าวไงรู้ว่าที่พ่อตาชอบละหมาดที่นี่ย่ออยู่ตรงนี้เองอ๋อตอนนี้ยืนไม่เห็นมั้งขยับมาอัลลอฮ์พอซะละฮังซะละกุนจ้ะอ๋อเห็นแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์
พราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเนียดไงแล้วไปเรื่องอะไรไปเรื่องอะไรเรื่องอะไรมาถึงเรื่องนี้ก็ไม่รู้ค่านิยมเราไงเพราะฉะนั้น เราจึงต้องพยายามคิดโจทย์ให้ได้ว่าทำอย่างไรจึงจะให้ค่านิยมอิสลามทำให้อิสลามเป็นค่านิยมให้ได้ตัวอย่างนะ เราไม่ได้กินมือขวาแล้วก็ล้างมือก่อนรับประทานปูซุฟรอก่อนแต่ไปออกเทรนนิ่งมาไป4วันมาไป6วันมาได้มาแล้วแต่ที่ไม่สามารถเป็นค่านิยมเพราะอะไรนะครับมันไม่เหมือนตะวันตกเพราะตะวันตกเนี่ยเขาเรียกว่าครบวงจรครบวงจรก็คือทุกแห่งใช้ตะวันตกหมดของเรานี่ไปออกเทรนนิ่งมาแล้ว6วันไม่ต้องเอาวันตรงๆนะไปออกมาแล้ว6วันมอกลับมาถึงปั๊บป๋าบอกไปกับป๋าหน่อยหรือว่าคนนี้บอกไปเยี่ยมบ้านญาติบ้านญาติเป็นคนไฮโซนึกออกไหมไฮโซอ่ะโอ้โหนั่งโต๊ะอย่างดีใช่ไหมช้อนซ่อมนู่นนี่ต่างกระโถนมีไหมกระโถนจะกระโถนทำไมเหรอจะอาเจียนหรืออะไรเพื่อจะล้างมือแล้วก็เขากินซ่อมอ่ะลูกปลาตัวใหญ่วางอยู่ทุกคนเอามีดแล้วก็ซ่อมส่งอาหารเข้ามือซ้ายไงอันนี้ก็มือใช่ไหมแล้วก็จับปลาเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ครบวงจรมันดีไงดีแต่ว่าคนที่กินด้วยเนี่ยเขาผู้ดีไฮโซไงเอามือเลยเหรอทำไมมันดีไหมคนที่อุปสรรคที่มันลืมไปแล้วสลาฮุดีนตะวันตกกลับไปจริงเราต้องแก้เผ็ดอิสลามให้ได้ก็คือให้โลกนี้ต่อต้านอิสลามใช่แล้วจะให้โลกต่อต้านอิสลามยังไงนี่ไง ลูกเสือก็ไม่จับมือขวาไงเอ้าโหลที่โรงเรียนน่ะไม่ได้เลยครูตีมือนั่นเลยถ้าใช้มือซ้ายน่ะแต่พอไปออกลูกเสือเป็นยังไงเอ้าก็ไม่ได้ไงใช่ไหมก็ต้องมือนี้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวลูกเสือนี่กายไหนเนี่ยฮะลูกเสือนี่กายอะไรเนี่ยมาไม่ได้ไงเพราะระบบที่เขาวางไว้เนี่ยเพื่อต่อต้านเราผมคุยกับนักการทูตอันนี้ก็นักเรียนคงจะฟังครั้งที่4แล้วมั้งนักการทูตก็บอกโอ้จริงนะอาจารย์เพราะนักการทูตเขาต้องกินกับเห็นไหมโอ้โหสวีเดนเยอรมันเดนมาร์กเห็นไหมแล้วก็บางคนมีพื้นฐานปอนเนาะมาไงเขาบอกโอ้โหจริงๆนะอาจารย์ลำบากมากเลยเพราะผมเนี่ยนะเอามีดตัดเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปเอามีดตัดมือขวาแล้วก็เอาซ่อมแล้วก็ผมก็ต้องซุนนะไงผมก็วางมีดไว้แล้วก็เปลี่ยนมือโอ้โหไอ้สวีเดนมันมองอย่างป่าเถื่อนน่าดูก็ให้เข้าใจแล้วกันนะว่าเราจะให้อิสลามเป็นค่านิยมขึ้นมาได้เนี่ยเราจึงต้องมีทั้งมุญาฮะดะมีทั้งการปลูกฝังมีทั้งการศึกษาหลายอย่างมาเลเซียเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งของอิสลามไมเซชันคือทำให้ประเทศเป็นอิสลามเราคงจะจินตนาการออกว่าในประเทศไทยเราเนี่ยซึ่งทำภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นวิถีมาลายูเป็นหลักก็มาลายูเยอะแต่ว่าความที่มันเป็นหลักนะที่ผ่านมายังมีประเพณีแห่นกอยู่เลยพญานกพญาครุฑนะมีช้างใช่ไหมมีนู่นมีนี่มีไร่รำใช่ไหมมีแล้วก็พระราชวังสุลต่านในมาเลเซียเนี่ยเมื่อ30ปีย้อนไป30ปีไปจนถึง 40-50 ปีจนทุกปีจะต้องนำเอาศาสตราอาวุธไม่ใช่กริชอย่างเดียวนะทั้งหอกทั้งดาบทั้งคันธนูเนี่ยที่เก็บไว้ในท้องพระคลังในพระราชวังของสุลต่านปะหังตันกานูเกลันตันเกินดาอะไรทั้งหมดเนี่ยเอาออกมาวางแล้วพ่อหมอเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นมุสลิมเจ๊กูรูมุสลิมนะแล้วก็มีใบไม้จุ่มน้ำก็ต้องมาพรมเพื่อบวงสรวงสัตราอาวุธสมัยก่อนจะเป็นพ่อพราหมณ์แล้วก็จะอ่านสันสกฤตพอรับอิสลามกันในคาบสมุทรมาลายูก็เลยอ่านภาษาอาหรับผมก็เวลาผมสอนนักศึกษาเนี่ยที่ธรรมศาสตร์ผมก็เอาคลิปมาให้ดูว่าทำไมมาเลเซียต้องอิสลามไมเซชันหรือต้องเปลี่ยนมาเลเซียให้เป็นอิสลามให้มากที่สุดเป็นมุสลิมอยู่แล้วแต่เขาไม่เข้าใจไงว่า
อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเลเซียจึงเปลี่ยนทั้งการศึกษาเปลี่ยนทั้งระบบการเงินการธนาคารทั้งระบบราชการให้เป็นอิสลามให้มากที่สุดแต่แม้กระทั่งก็ตามเนี่ยมาเลเซียก็ยังอีกยังต้องอีกระยะหนึ่งกว่าจะไปถึงจุดที่สมบูรณ์แบบก็อินชาอัลเลาะห์นะคือแต่ละคนก็ในดุนยานี้ไม่มีใครเพอร์เฟคหรอกนะนะจะปากีสถานจะประเทศอะไรก็ตามเนี่ยแต่อย่างกาตาร์เนี่ยเห็นไหมเขาก็พยายามทำในสิ่งที่เขาถนัดที่จะให้โลกเนี่ยรู้จักอิสลามและที่จะลบอิสลามโมโฟเบียการเกลียดชังอิสลามและทุกคนก็ทำไปตามที่ตัวเองถนัดซาอุดิอาระเบียก็มีความถนัดเนี่ยการที่มากรุณชุมานมาในครั้งที่แล้วเนี่ยนะโอ้โหคนไทยเนี่ยตอนนี้ชอบอาหรับมากเลยตะก่อนนะถ้าแต่งแบบนี้นะอะไรไปอยู่ทะเลทรายนู่นเออตอนนี้ผมอาหรับชอบมากอันวาเนี่ยเป็นเคยเป็นผู้นำองค์กรนักศึกษาแล้วองค์กรนักศึกษาเนี่ยก็นี่แหละรัฐบาลไม่เอาอิสลามคือเป็นอิสลามมาแหละ พรรคปาสเนี่ยบรรดาอุลามะที่อยู่กับอัมโนนี่ก็บอกอุ๊บอัมโนไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนมาเลเซียให้เป็นมุสลิมได้เป็นอิสลามเป็นรัฐอิสลามได้เพราะนั้นอุลามะกลุ่มนี้ก็เลยแยกตัวจากอัมโนไปตั้งปาสแล้วก็บอกว่านี่มันไม่ใช่อิสลามต่างเพราะตอนแรกๆทีวีเนี่ยผู้หญิงก็ไปคุมฮิญาบรัฐบาลก็คือต้องประชานิยมเอาอิสลามเราโอรังอิสลามละต้องเป็นอิสลามก็คือทุกวันศุกร์ให้พิธีกรโทรทัศน์สวมทรงโกและพิธีกรผู้หญิงเอาผ้าฮิญาบหลวมๆอ่ะแบบอินโดนีเซียผ้าลูกไม้พันแล้วก็มานะสดาราแล้วพูดต่างๆนี่ก็คือพวกนี้ก็บอกว่าอันนี้มันแค่คอสเมติกคือการประชานิยมเครื่องสำอางมันไม่ใช่อิสลามแท้จริงเอ้ารัฐบาลก็เอาอีกก็คือถ้าอย่างนั้นจัดประกวดแข่งขันอัลกุรอานภายในคืนเดียวกรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักในโลกมุสลิมกลายเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งในโลกมุสลิมตุนิเซียรู้จักโมร็อกโกรู้จักหึซันจิบาร์รู้จักคาเมรูนรู้จักอียิปต์รู้จักกรุงกัวลาลัมเปอร์ถูกไหมโอมานรู้จักกัวลาลัมเปอร์เพราะอะไรเพราะจัดอ่านพระคัมภีร์กุรอานกอรีทั่วโลกมารัฐบาลก็บอกเห็นมั้ยนี่กันกรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นศูนย์กลางอิสลามอันนั้นคนที่เชียร์พรรคอัมโนก็บอกอิตุลละอิสลามนี่อิสลามยังไงอีกฝ่ายก็บอกไอ้นี่ไอ้แค่อ่านกุรอานมันไม่ได้เป็นอย่างอื่นล่ะการเงินการธนาคารประกันภัยอะไรต่างๆก็ค่อยๆแก้มาจนกระทั่งรัฐบาลนายกตั้งแต่คนแรกๆมาเรื่อยๆทุกคนก็ไม่ต้องการอิสลามงั้นไม่ต้องการให้คือทุกคนเป็นมุสลิมอ่ะแต่ไม่ต้องการให้อิสลามมาเข้ามาในระบบของการบริหารจัดการประเทศแต่ในที่สุดเนี่ยก็เกิดวิธีการคิดคือกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐบาลเนี่ยก็พยายามด้าวะเองรัฐบาลก็เลยตั้งองค์กรด้าวะของรัฐบาลขึ้นมาคู่แข่งไอ้การตั้งอย่างนี้แหละมันเลยโดยอัตโนมัติทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องส่งเสริมอิสลามไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งมันก็เลยทำให้มาเลเซียเนี่ยค่อยๆก้าวเดินไปทางอิสลามมากขึ้นทั้งภาคประชาชนและภาครัฐจนกระทั่งมาถึง ตุนรอซักนี่ก็ยังต่อต้านไม่ต้องการให้หัวอิสลามเข้ามามากแต่แกก็เริ่มมองว่ามันควรจะมีธนาคารอิสลามแต่มันจะเป็นยังไงมันนึกไม่ออกก็พอดีหมดวาระก็มหาเดชขึ้นมหาเดชบอกฉันรับอันนี้ต่อทำธนาคารอิสลามแต่ก็ยังมองไม่ออกทำยังไงตรงนี้เองอันวาอิบรอฮิมซึ่งเป็นผู้นำนักศึกษาที่จะให้ประเทศเป็นอิสลามมากขึ้นเนี่ยแล้วก็เขียนหนังสือกับธนาคารอิสลามก็เลยโดดจากภาคประชาชนเนี่ยไปเป็นครม.แล้วก็เลยกลายเป็นมือขวาของมหาเดชที่ทำเรื่องธนาคารอิสลามสำเร็จจากนั้นก็ทำประกันภัยอิสลามทำแล้วก็ให้มีมหาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามถูกไหมมีศูนย์ความคิดแบบอิสลามที่ทำให้มาเลเซียนี่เป็นโดดเด่นเป็นโมเดลแห่งหนึ่งประสบความสำเร็จส่วนอินโดนีเซียนี่มีเขาก็มีปัญหาของเขาก็คือเขาเป็นประเทศมุสลิมส่วนใหญ่มุสลิมต้องปกครองแต่มุสลิมมีเคร่งไม่เคร่ง
แล้วก็มีคริสต์มีพุทธมีชนเผ่ามีฮินดูถ้ารัฐบาลจะทำแบบมาเลเซียนี่ไม่ได้มันอุ้ยอ้ายรัฐบาลก็บอกว่าแต่ละคนขยันกันไปเองแล้วกันรัฐบาลอินโดนีเซียจึงไม่ได้มีท่าทีแบบมาเลแต่ภาคประชาสังคมประชาชนเนี่ยแข็งแกร่งอย่างเช่นองค์กรนาฮดะตุลอุลามาเนี่ยมีสมาชิกมากกว่า80ล้านคนยิ่งกว่าประเทศไทยอีกครับสมาชิกองค์กรมุฮัมมัดียะที่ก่อตั้งโดยตระกูลดะฮลันเนี่ยมีสมาชิกกว่า60ล้านคน60ล้านก็คืออาจจะมาลงทะเบียนแต่ที่แอคทีฟเนี่ยเอาสัก30ล้านเยอะทั้งอันที่80ล้านที่แข็งขันเนี่ย45ล้านก็ขนาดไหนแล้วล่ะเพราะฉะนั้นมักอินโดนีเซียจึงมีลักษณะที่ว่าประชาชนทำกันเองเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเป็น10เป็น100วิทยาลัยเป็น100โรงเรียนหลายพันหลายหมื่นขับเคลื่อนโดยองค์กรอิสลามอันนี้คือลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นมาเลเซียทำแบบนึงที่จะให้อิสลามเป็นค่านิยมโมเดลของมาเลเซียอินโดนีเซียทำอย่างนึงคือปล่อยให้ทำกันเองกาตาร์ทำแบบนึงตั้งแต่สมัยก่อนเห็นไหมเราก็จะคุยเสมอว่ามุสลิมไม่ยิวคุมสื่อหมดหนังสือพิมพ์ดังๆสำนักข่าว AP สำนักข่าวนู่นนี่เป็นของยิวหมดกาตาร์คิดกาตาร์จึงพยายามทำอัลจาซีร่าขึ้นมาและประสบความสำเร็จคืออัลจาซีร่าโดดขึ้นมาเท่า BBC กับอะไร CNN ได้เพราะนี่ความสำเร็จของเขาเขาก็จะทำการบ้านคิดตรงนี้ว่าที่จะให้อิสลามเป็นค่านิยมก็คือตอนนี้โอ้โลกเกลียดอิสลามมาใช่ไหมก็เลยทำยังไงที่จะให้คนเนี่ยยอมรับชุดแบบอาหรับชุดแบบอิสลามยอมใส่ฮิญาบต่างๆก็อาจจะเป็นเอพิโซดหนึ่งก็แล้วกันนะอินชาอัลลอฮ์นะอาจารย์ครับถามนิดนึงความเมียซาอุดีอาระเบียเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนวัฒนธรรมของเขาแบบนี้ซึ่งมีเปิดโรงหนังเปิดแคทวอล์กเปิดอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็เป็นแบบอย่างของมุสลิมเนี่ยแล้วทีนี้องค์กรมุสลิมทั้งหลายแหล่ที่คิดว่าอันนี้ไม่เหมาะสมเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนมุสลิมรู้ว่าอันนี้ไม่ถูกอ่ะต้องเข้าใจนิดนึงว่าการเป็นนักปกครองเขาก็ต้องรักษาดุลยภาพของเขาคืออย่างนี้นะในซาอุดิอาระเบียเนี่ยตั้งแต่เจอน้ำมันมาเนี่ยลูกคนมีสตังค์ดีกว่านะเขาไปเรียนที่ไหนครับไปเรียนยุโรปอเมริกาแล้วบางคนไปเรียนตั้งแต่ไปหอพักอะเด็กมัธยมอะถูกไหมและจบกลับมาเป็นอะไรหัวหน้ากองหัวหน้าแผนกรองอธิบดีปลัดถูกไหมเพราะฉะนั้นในประเทศมันจะมีคน2แบบก็คืออันนี้ก็คืออยู่กับฝรั่งมาตลอดก็เรียนจากอุลามะแหละจากอิหม่ามแต่ตอนเด็กๆไงแล้วไปอยู่ที่ฝรั่งอ่ะอยู่ในหอพักก็จะทำอะไรได้ถูกไหมบางทีหอพักบางประเทศยังต้องเสาร์อาทิตย์ยังต้องพาเด็กผู้ชายต้องพาผู้หญิงมาเต้นรำเด็กผู้หญิงต้องพาบัดดี้ผู้ชายมาเต้นรำนี่คือวิถีชีวิตของฝรั่งไงเขาจะดื่มอะไรอ่ะชาดำเย็นนะดื่มชาดำเย็นเขาบอกวิธีการดื่มจับแก้วแล้วก็ด้วยเหตุที่คนเหล่านี้เวลากลับมาปกครองประเทศนี่คนชั้นสูงนะส่วนคนจนในประเทศเป็นไงครับเรียนศาสนาถูกไหมแล้วเป็นอะไรอ่ะเป็น C3 C4 C5 เพราะฉะนั้นต้องเข้าประเทศเขาใหญ่มากเขาก็จึงต้องแบบที่นี่คนก็ต้องมีให้ที่คนระบายมั่งไงไอ้ตรงนั้นนะถามมันเป็นแค่ย่านบูเลวาร์ดผมมีกรุงเทพเลยนะคนกรุงเทพยังไม่เคยไปไอคอนสยามเลยเชยมากเลยจริงๆแต่คนอยู่นู่นรือเสาะไปสามหนแล้วผมไปสามหนแล้วรือเสาะไปสามหนแล้วคนมาจากเจาะไอร่องอาจารย์ที่จะไปผมสองหนแล้วเจาะไอร่องไปสองคนแล้วก็แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นมันจะเป็นที่มันเป็นโซนแล้วกันโซนนิ่งนะโซนนิ่งเราเข้าใจแต่ขณะที่ประเทศทั้งหมดนะเขายังเคร่งกันอยู่ก็ต้องเข้าใจว่าทีนี้เขาก็มีวิธีครับก็ต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเนี่ยเราจะให้อิสลามเป็นค่านิยมยังไงในเมื่อตะวันตกคลุมหมดนะครับต้องต่ออีกเรื่องนะผมจะพูดบ้างเห็นไหมโรงแรมยังในโรงแรมเชนของโรงแรมยังต้องกินอยู่แบบยิวอยู่เลยไงเอาแค่นี้เพราะแต่เขาก็พยายามทำที่สุดนะ
ราะฉะนั้นแล้วก็มันไม่กระทบเราไปทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์เนี่ยมันกระทบเพราะในพื้นที่นั้นก็ปกตินะแล้วก็เราไม่ได้ไปท่องเที่ยวอันนี้ในทางวิชาการอย่างนี้อัลกออิดะห์กับไอซิสเนี่ยเขาจ้องอยู่แล้วแต่ประเทศนี้เขาผมสอนวิชานี้คือตอนตั้งประเทศเนี่ยฝรั่งก็ดีไซน์ให้จัดรีโลเคชั่นเขาย้ายเบดูอินทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงไม่มีเบดูอินที่เป็นฐานเสียงมันไม่เหมือนในอิรักในซีเรียไงที่ว่ามีหัวคะแนนประจำท้องถิ่นเพราะทุกคนถูกรีโลเคทโยกย้ายถิ่นฐานแล้วไปคละปนกันมันทำให้ในนิคมเนี่ยไม่มีใครไว้ใจใครได้เพราะมันอยู่กันหลายเผ่าต่างๆด้วยเหตุนี้มันก็เป็นการง่ายที่ความมั่นคงประเทศจะจับตาทุกๆความเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองทำไมอัลกออิดะห์กับไอซิสจึงเคลื่อนไหวได้น้อยในประเทศนี้เนื่องจากว่าการจะเคลื่อนไหวได้มันต้องอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองมีอิทธิพลเนี่ยไว้ฝังตัวได้แฝงตัวได้แต่ในเมื่อคุณเขาจัดทุกคนไปคละอยู่ในนิคมมันเราไม่สนิทกันนะถูกไหมเอาคนเชียงใหม่ไปอยู่กับนครเอาคนนครไปอยู่กับบุรีรัมย์เนี่ยมันไม่ใช่แบบหัวคะแนนของบุรีรัมย์เลยหัวคะแนนของแพร่เลยที่เขาจะรู้พื้นที่ของเขาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอินชาอัลลอฮุตะบารอกตะอาลาก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงคุ้มครองอุมมัตนี้นะอุลลอฮ์ตะบารอกตะอาลาอัยยะห์มีอัลอาลัมอิสลามีวะยะฮดีอุมมะตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะกับบัลมินฮุมวะยุญซีอัจซาอะมาลิฮิมร็อบบะนาตะกับบัลมินนาอินนะกะอันตัสซะมีอุลอะลีมวะตุบอะลัยนาอินนะกะอันตัตตะวาบุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์